กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้นะก่อนที่จะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวผู้ที่ส่ง SMS เข้ามาย้ำอีกครั้งหนึ่งดีกว่าเพราะว่าข้างนอกหลายท่านโทรเข้ามานะทั้งสั่งจองอยากจะบูชาอยากที่จะนำปัจจัยตรงนี้ไปร่วมบุญในการสร้างโบสถ์ร่วมกันมีท่านหนึ่งนะฮะแฟนรายการสุภาการคือชมรายการกันเยอะบอกว่ามีกี่ชุดนะฮะขอสั่งทุกชุดเลยแล้วก็อนุโมทนาบุญสาธุอนุโมทนาด้วยนะครับในการสร้างกุศลใหญ่ผมก็เชื่อว่านานๆทีครูคาถาจะให้บูชากันเหมือนข้อจกุดที่ผ่านมานะครับท่านเก็บไว้เลยครับความเป็นเจ้าพิธีของผมบอกว่าเมื่อไม่มีแล้วจะเอ่ยหาเอ่ยถึงเพราะนะฮะท่านจำไว้อย่างว่าเจ้าพิธีเดี๋ยวนี้นะครับมีเยอะนะฮะแต่ว่าเจ้าพิธีชื่อถามมีคนเดียวนะฉะนั้นแล้วเก็บไว้ทั้งนี้เถอะได้โปรดนะครับคือทำแล้วดีใจไงเห็นแล้วไปแล้วก็ชื่นอกชื่นใจทำบุญกันท่านผู้ชมถึงแม้ว่าไม่เกินกำลังก็ช่วยกันเล็กๆน้อยๆก็ยังดีค่ะอ่ะมาที่ SMS กันบ้างดีกว่านะหลายท่านส่ง SMS เข้ามาเยอะเลยเอาย่ามมาโชว์ก่อนท่านผู้ชมเนี่ยแหละฮะย่ามนี้นะฮะเมื่อกี้บอกสักครู่ว่าท่านที่ลงทะเบียนไปแล้วไปรับหน้างานได้เลยในนี้มีอะไรไปเปิดดูอาจจะมีรอยยิ้มขวดถาอยู่ในนี้ด้วยได้เปิดดูค่ะนะฮะแล้วเก็บไว้พกไว้ครับเตรียมตัวไปเจอกันนะเนี่ยให้เห็นด้วยแล้วก็ย้ำด้วยละกันเนาะใครมีวัตถุมงคลน้องกุมารจะมาเข้าร่วมพิธีร่วมกันเมื่อสักครู่ที่ได้เห็นภาพเนี่ยคือสามารถที่จะมาแจ้งกับทางทีมงานหน้างานได้เลยจะได้ใบเสริมสิริธาตุร่วมกันกุมารหายแวบได้นะครับแป๊บเดียวก็หายได้ฉะนั้นแล้วนะฮะเราพวกเราเนี่ยต้องเอานำวัตถุมงคลครูหรือว่าที่มีจะเป็นที่วัดใดก็ตามนะมาเสริมได้เพราะเราเอาบารมีมาเกื้อกูลเรานะครับนี่หมูว่าอาทิตย์นี้พิธีที่เกิดขึ้นนี่หุดไม่ว่าจะเป็นเสริมรถราเสริมให้กับตัวเองเสริมวัตถุมงคลแล้วกุมารคือครบจริงๆคือมาทั้งรถเนี่ยคุ้มค่าเลยครับนะฮะแล้วก็เสริมทั้งรถเสริมทั้งคนนะครับค่ะเอาล่ะมา SMS กันบ้างดีกว่านะคะมาที่คุณ SMS นี่เลยคุณอาภาพรว่าอย่างไรครับทะเบียนรถค่ะ2308บูชาอะไรแล้วเมื่อไหร่จะได้งานตกงานอยู่ครับใช่ชัดเจนว่าต้องตกงานแล้วถ้าเมื่อไหร่จะได้งานให้บูชานะศรีครุฑเทพนะจะเป็นนะแต่ของคุณนี่น่าจะเป็นพระพิฆเนศนะฮะองค์พระพิฆเนศดีที่สุดนะครับบูชาสการะขอพรท่านในวันอังคารเป็นอำนาจทรัพย์เรื่องการเงินจะคล่องตัวเมื่อเราจะได้งานถามชัดเจนนี้นะฮะก่อนเดือนตุลาได้งานแน่แล้วก็ค่อนข้างตรงสเปคที่คุณตั้งใจด้วยอาภาพรกับไรเซนนี่เลยครับแต่วันนี้ผู้โชคดีนะคะ3ท่านก็มีโอกาสได้รับใส่เรียกทรัพย์กันด้วยครับเนี่ยฮะส่ง SMS เข้ามาระบุชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดก็ได้เพราะจะนำรายชื่อนั้นเข้าร่วมพิธีร่วมกันนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณโกมินครับขอลายเซ็นครับได้ครับคุณโกมินนะครับมาดูกันแสดงว่าส่งรายชื่อเพื่อจะเข้าร่วมพิธีกรรมเดี๋ยวจะมีรถลาเนี่ยก็ส่งทะเบียนรถมาด้วยนะครับจะยินดีอย่างยิ่งเลยนะครับมีกี่คันใส่มาให้หมดเลยนะคะหรือว่าท่านไหนที่อาจจะไม่ได้ไปอยู่ไกลเนี่ยก็ส่งทั้งชื่อทั้งนามสกุลมาได้ยกเว้นรถจักรยานนะฮะก็ใส่ก็ใส่ข้างหลังกลับมาแล้วกันนะครับSMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณบุพภาพันธ์เลขบัตรค่ะ419แล้วก็ถามเรื่องของสุขภาพโชคลาภขอเลขกับสีที่ถูกฉลกด้วยเขาอยู่หลายโค้งเนี่ยเป็นพันโค้งเลยแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอนนะครับผมก็พยายามสะกดตั้งนานนะฮะเอ๊ะเลยก็ไม่ใช่เพิ่งเลยมา นะฮะแม่ฮ่องสอนเองอ่ะสวัสดีชาวแม่ฮ่องสอนมีโอกาสก็ไปนู่นนะฮะมานั่งสมาธิกรรมฐานที่เชียงใหม่กันนะครับ คุณบุพภาพันธ์419เป็นช่วงขาขึ้นเรื่องโชคลาภเรื่องการงานถ้าจะเน้นเรื่องการงานนะช่วงนี้ไฟเขียวผ่านฉลุยขยายกิจการได้นะฮะตอนนี้ทำเรื่องอื่นก็ไม่มีปัญหาโชคลาภไม่ค่อยมีแต่มีเรื่องการงานเลขมงคลของคุณน่าจะดียิ่งสำหรับเลขที่ดีนะฮะก็จะมีเลข7นะครับแล้วก็เลข3นะครับเวลาไปใช้เบอร์โทรเลขบ้านทะเบียนรถให้ถูกจรวดกับคุณเลขนี้ดีครับสีถูกจรวดขาวและฟ้าดีที่สุดครับคุณบุพภาพันธ์ SMS ต่อมาค่ะคนลำพึงค่ะเดือนกลางเดือนกรกฎาหนูจะได้เงินอย่างที่หวังไหมคะโชคลาภมีไหมคะเลื่อนไปนิดนึงลำพึงนะฮะอย่าเพิ่งลำพึงลำพันกับตัวเองเยอะเพราะคาดการคาดหวังน่าจะได้ข่าวดีในระยะเวลาใกล้แต่อาจจะคลาดเคลื่อนไปสักนิดนึงอย่าไปกังวลนะครับมีแน่ๆโชคลาภมีไหมมีครับนะฮะนี่วันที่อะไรแล้วโอ้นี่ก็26แล้วค่ะนะครับคาดหวังไว้อีก5วันใช่ไหมครับก็ยังไงก็ตามขอให้ความสำเร็จนั้นสมจิตอันปรารถนานะครับเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอะไรครับสิรินภัทรค่ะคุณสิรินภัทรเนาะโทรมาจากจังหวัดไหนคะสุรินค่ะสุรินสุรินถิ่นบ้านตากลางค่ะนะครับเคยไปบ้านตากลางไหมนะครับไม่เคยเลยครับไม่เคยไปคนเดียวก็ได้ส่งลายเซ็นมาส่งลายเซ็นมาให้นะครูถาดูสิรินภัทรเคยได้ลายเซ็นอาจารย์ยังครับ
ยังเลยค่ะอ๋อจบรายการแล้วก็ส่งเข้ามานะครับอ่ะเป็นผู้โชคดีแล้วกันนะครับคุณศิรินภักดิ์ศิรินภักดิ์นะฮะเคยเปลี่ยนชื่อมาใช่ไหมครับเนี่ยชื่อเนี่ยฮะเปลี่ยนค่ะนี่เป็นชื่อใหม่ถึง3ครั้งยังถึง3ครั้งหรือยังปกติเนี่ยที่2ค่ะโอเคปกติเนี่ยชื่อของคุณน่ะมีน้ำลมและก็ธาตุดินปกตินะฮะปกติมันต้องเปลี่ยนถึง3ครั้งด้วยกันทีนี้2ครั้งก็ทำใจก่อนว่ายังไม่นิ่งนะเรื่องการเงินมีโอกาสจะจำเริญใจเรื่องการเงินอยู่ระยะเวลาอันสั้นๆชื่อเนี้ยให้ระวังเรื่องปัญหาครอบครัวรอยร้าวรอยแตกรอยความคิดไม่ถูกต้องซึ่งกันและกันเท่าไหร่นักแล้วสังเกตเราเนี่ยเวลาทำอะไรความที่ชัดชัดเจนในตัวตนมันเยอะใช่ไหมฮะแล้วถ้าจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยอย่าไปคิดว่าจะร่วมหอลงมือร่วมกับใครถูกเสียเปรียบตลอดสังเกตไหมก่อนเปลี่ยนชื่อนี้ก็ทีแล้วใช่ไหมฮะพอเปลี่ยนมาชื่อนี้ก็จะมีอีกครั้งหนึ่งปีนี้ระวังเดือนไหนมั่งให้ระวังเดือนกรกฎาคมสิงหาก่อนวันแม่นะครับสองเดือนนี้เป็นช่วงที่ขาลงเรื่องการเงินฉะนั้นอย่าเพิ่งลงทุนทำงานอะไรอยู่ครับเดี๋ยวจะได้วิเคราะห์ลงไปลึกๆครับอ๋อช่วงนี้ก็ครับรับซื้อขายข้าวเปลือกครับข้าวเปลือกตรงนี้ฝนไม่ค่อยตกข้าวเปลือกจะมีไหมเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามลองหาอาชีพเสริมเติมเต็มเพราะว่ามันจะนิ่งเงียบไป2เดือนแต่ถามว่าโอกาสนะระยะเวลาไกลคุณผ่านพ้นไหม2เดือนนี้นะฮะแค่ตึงเครียดแล้วก็ผ่านพ้นได้ดีเงินแค่ผ่านมือเท่านั้นสังเกตไหมไม่ค่อยเหลือเท่าที่ควรอีกอย่างระวังหนี้ติดปลายนวมเข้ามาด้วยนะครับคำถามเชิญเลยครับเชิญเลยครับคุณจิรพันธ์ครับก็ถามเรื่องรถค่ะรถเชิญเป็นยังไงบ้างคะรถทะเบียนอะไรครับ808519ค่ะ80เดี๋ยวก่อนนะ808519นะครับรถใหญ่เลยฮะค่ะเป็นรถขนข้าวรถขนข้าวค่ะเดี๋ยวสักครู่นะรถคันนี้ทำเงินได้ดีมากเอาพูดถึงรถก่อนนะฮะไม่พูดถึงคนขับนะรถลาคันนี้ทำเงินได้ดีแล้วเป็นรถคู่ชีพนะถึงแม้ว่าเขาจะชะลอตัวเศรษฐกิจมาแต่คันนี้ยังหาช่วงหาลาภแล้วเขาสังเกตไหมเวลาจะมีอุบัติเหตุใหญ่คันนี้ผ่านพ้นตลอดแต่ที่สำคัญมาณช่วงเนี้ยผมให้ระวังนิดกับคนขับครับคนขับไปขับจ้างลูกน้องขับหรือว่าเจ้าของขับเองขับเองค่ะจะมีปัญหากับตัวเองครับเหมือนเราเองเบื่อๆอยากกับอาชีพนี้สังเกตไหมบนนู่นจุกจิกมันเรื่องกวนใจเยอะฉะนั้นรถคันนี้ควรจะบูชาแม่ยานางรถด้วยผ้ายันครูพระพิราบเดี๋ยวส่งให้ฟรีๆนะ1แผ่น1ผืนนะแล้วอีกนิดนึงพยายามเลี้ยงศาลปู่ตานิดนึงเห็นไหมว่างไปเยอะรู้จักศาลปู่ตาใช่ไหมครับถ้าทางอีสานก็คือเจ้าที่เจ้าทางนั่นเองนะฮะให้เลี้ยงด้วยสุราขาวฟังนะแล้วก็ไก่ต้ม1ตัวนะครับไหว้วันไหนดีให้ไหว้วันพระ8ค่ำหรือ15ค่ำนะไปทำซะงานจะได้คล่องตัวตอนนี้ติดๆขัดๆแล้วเราเองเหมือนรำคาญตัวเองใช่ไหมมันหงุดหงิดอ่ะมันอยู่บ้านไม่ค่อยติดเป็นไหมอาการนี้อยู่กับน้องมุ้ยก็ทะเลาะกับน้องมุ้ยอยู่กับน้องสาวคนเล็กก็คือคำพูดเรารู้สึกมันหงุดหงิดใจใช่ไหมครับค่ะมันเป็นอย่างนั้นอย่าลืมถือผ้าขาวได้แล้วนะครับอายุประมาณเท่าไหร่เนี่ยครับคุณสิริพันธ์เพราะไม่มีวันที่เกิด32ค่ะ32คุณเนี่ยจริงๆตั้งแต่28ถึง32ช่วงนี้กำลังจะพ้นแล้วแต่ปีเนี้ยเป็นปีช่วงที่คุณต้องสร้างบารมีเยอะๆเหมือนเราเองกำลังหาหนทางให้สว่างสวยแล้วก็อยู่กับคนอื่นยากสังเกตไหมสุดท้ายแล้วต้องอยู่คนเดียวครับดีใจด้วยเนาะน้องมวยเนาะ นะครับอย่าเพิ่งยังไม่จบตรงนั้นอะไรก็ตามนะตอนนี้นะฮะปัญหาต่างๆยังมีไว้กุ้มเอาไว้แก้เหมือนเรางานไม่ค่อยเข้าเท่าที่ควรช่วงนี้จะรอตัวไปนิดนึงแต่ถามว่าสองเนี้ยประมาณระยะเวลา 2-3 เดือนนี้ให้ทำใจแล้วก็จะผ่านพ้นไปแล้วนะครับเปลี่ยนลายเซ็นนิดนึงอย่าไปใช้เพราะว่าเปลี่ยนชื่อเด่นลายเซ็นต้องดีด้วยนะครับใครเปลี่ยนชื่อให้นะครับไม่ต้องบอกอาจารย์แต่ว่าดูจากไหนอินเทอร์เน็ตหรือว่าศึกษาเองครับศึกษาเองดีครับดีมากเลยนะครับจริงๆชื่อเด่นแต่ว่าเดี๋ยวเวลาเปลี่ยนคุณก็ต้องเปลี่ยนเองแล้วคุณชีวิตคุณเปลี่ยนชื่อถึง3ครั้งด้วยกัน okay. สุดท้ายแล้วชื่อเก่าก็พอควรชื่อใหม่ก็พอดีแต่ว่าชื่ออีกชื่อนึงจะงามให้มีสระวรรณยุกต์ดีครับอย่างมณิกาศหรือกลันเนี่ยเป็นตัวที่ส่งเสริมเติมเต็มเรื่องทรัพย์ฉะนั้นถ้าจะเปลี่ยนอีกครั้งนะฮะใจอย่าเพิ่งเปลี่ยนให้รอรอบปีอีกสักปี2ปีต่อไปแล้วก็เปลี่ยนนะครับ hmm. แต่ที่สำคัญเปลี่ยนชื่อนี้เลยนะครับเป็นสิริณภัทรครับนี่ฮะศิริณภัทรครับลายเซ็นนี้เลยครับเอาล่ะมอบให้นะครับแล้วก็รับพยานครูพระพิราบด้วยนะครับค่ะครับผมขอให้มีความสุขกับการขายข้าวเปลือกนะครับนั่นแหละครับค่ะมีรอยยิ้มกันแบบนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนั่นครับประมาณนั้นครับจ้ะเอาล่ะมา SMS กันต่อเลยดีกว่าอ้าวคุณประสิทธิ์คุณประสิทธิ์พลครับทะเบียนรถ
4051ขอให้อาจารย์เอาเข้าพิธีด้วยครับโอ้โหรถคุณผมคงแบกไม่ไหวนะครับจากจอทีวีออกมานี่เอารายชื่อก็ร่วมกันอ๋อก็จะชื่อเข้ายินดีครับนะฮะถึงแม้มาไม่ได้แต่ก็นะฮะมานะส่งกันเข้ามาแล้วกันคุณวสิทธิ์พลนะครับเอานิดนึงรถคันนี้ทะเบียนอะไรเอ่ยนะครับ4051เป็นโชคลาภเป็นเรื่องการเงินดีแต่ว่านิดนึงให้ระวังเรื่องของภูมิแพ้แล้วก็ปัญหาดวงตาข้างขวามีปัญหานะฮะตรวจเช็คนิดนึงนะแล้วก็จะดียิ่งยินดีเอาชื่อเข้าพิธีครับนะ SMS ต่อมาตอนนี้สายเรียกทรัพย์ยังเหลืออยู่3ท่านอ่ะเรียกทรัพย์ไปเลยคุณเรวัตรับไปเลยคุณเรวัตเบอร์โทร756เป็นยังไงดีครับได้รับทรัพย์แล้วนะฮะ7756เนี่ยเดี๋ยวเบอร์โทรใช่ไหมฮะ7756ถือขออภัย7756ถือว่าคุณกำลังจะได้ทิศทางข่าวดีจากคนทางไกลคนทางใกล้ไม่ให้โชคให้ลาภอย่าไปซื้ออย่าไปเสี่ยงแต่ถ้าคนทางไกลเจรจาหรือว่าลงทุนมานะไหว้วานมาสำเร็จครับนะฮะ7756เรวัตเป็นอย่างนั้นเลยครับเป็นผู้โชคดีท่านแรกด้วยนะ SMS ต่อมาค่ะท่านต่อมานะครับมาดูกัน SMS ต่อมาค่ะคุณสุรัตน์ชัยว่าอย่างไรอยากทราบเรื่องของสุขภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองควรบูชาวัตถุมงคลอะไรนะครับบูชานะดูบูชาพระดิครับนะฮะพระผู้บริหารเรานะถ้าจะบูชาผมไม่ได้บอกให้เชียร์ให้บูชาแต่เพียงแต่ว่าณตอนนี้รอบปีนี้เหมือนเรามาทางเทพเยอะเกินไปฉะนั้นแล้วอาจจะถึงช่วงเวลาที่คุณนะฮะปีกวิเวกนะปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิแล้วก็อย่าลืมส่งจดหมายรับแผ่น VCD กสิณไปบ้างก็ดียิ่งเลยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แนะนำบูชาสการะนะฮะพระธาตุประจำปียิ่งดีเลยนะครับคุณสุรชัยครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะมาที่ SMS ต่อมาคุณทีคายุครับอนาคตชีวิตคู่จะดีไหมคะดีสดใสนะฮะแล้วรู้สึกว่าเขาเอาอกเอาใจดีแต่ว่าคนชื่อทีคายุนะฮะหมายถึงคุณคนเดียวนะฮะเป็นคนขี้น้อยเนื้อต่ำใจแล้วก็เห็นอะไรชอบเอาเก็บไปคิดเก็บไปเครียดจริงไหมน้องมวยค่ะน้องมวยเป็นอย่างนั้นแต่คุณทีคายุเนี่ยจับเป็นบ่อยๆแล้วเราเองเนี่ยยิ่งกังวลเท่าไหร่ความเครียดมันลงกระเพาะแล้วจะทำให้รู้สึกนะฮะสิ่งที่คุณวาดหวังไม่เป็นตามหวังปล่อยไปนะฮะเมื่อท้อเมื่ออ่อนล้าลอยแรงเดินก้าวใหม่แล้วก็ตั้งใจใหม่นะครับชีวิตก็จะดีขึ้นทันทีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณสุนิดาเบอร์โทรศัพท์598ไม่มีเสียงเราสายครับครับปิดเสียงเหมือนน้องนิวหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันครับมาดูสุนิดาบอกเลยว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูวันเดือนปีเกิดคุณกับเรื่องเบอร์โทรเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยบางครั้งเนี่ยเราก็อยากจะเอาเลขมงคลดีกับเราบ้างอะไรบ้างประเภทนั้นแต่ว่า598ดีฮะเหมาะสมเติมเต็มเว้นเลข1อย่างเดียวถ้าไม่มีเลข1ยิ่งดีเลยแม้จะเป็นเลข0598ก็ตามฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้า759หรือใช้59อยู่ด้านหลังนะครับท้ายเบอร์โทรที่มีโอกาสจะเลือกมานะครับจะช่วยให้คุณเนี่ยผ่อนปลนกับสภาวะหนี้เก่าของคงเดิมได้1598เป็นสภาวะหนี้ซ้ําซ้อนเกิดขึ้นมาบางครั้งเราเห็นทางออกแต่ว่าคนรอบข้างมักเอาเปรียบเราฉะนั้นแล้วต้องระวังกับเลขนี้ไม่ควรใช้ในธุรกิจแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของครอบครัวคนรักใคร่นะฮะหรือเรื่องการศึกษาหาความรู้เลขนี้ไฟเขียวนะครับมันดีบ้างเสียบ้างแต่เอาเด่นๆแล้วกันนะตามนั้นครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณขอวีซ่าคุณโยชิฮิโกะสวัสดีโอ้ขอวีเขาเป็นญี่ปุ่นนะอาริคาโตะอาริคาโตะสวัสดีครับนะฮะขอวีซ่าไปอังกฤษจะผ่านหรือเปล่าครับรออยู่อ๋อเขาขอวีซ่าใช่ไหมฮะใช่ค่ะจะไปอังกฤษขอวีซ่าผ่านครับผ่านนะฮะขอให้คุณตั้งใจต่อเอกสารต่างๆเริ่มจะลื่นไหลแล้วนะครับยังไงก็ตามเป็นกำลังใจไซโยนาระครับเอาละนะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาได้ม้วนหัวเราะทำไมอ่ะอาจารย์ทักทายแฟนรายการเป็นญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันแล้วผู้โชคดีสายเรื่องทรัพย์ยังเหลืออีก2ท่านมาลุ้นว่าจะเป็นใครอาจจะเป็นท่านก็ได้ครับเอาล่ะพักกันสักครู่ค่ะ